แกงบวชค่ะวันนี้มาทานแกงบวชกันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจ๊กุ้งซอย2อีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊กุ้งจะเข้าครัวมาทําแกงบวชค่ะเป็นแกงบวชมะม่วงนะคะเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้เจ๊กุ้งจะเข้าครัวทําแกงบวชมะม่วงค่ะเมนูนี้นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบทานแกงบวชค่ะจะเป็นมะม่วงอะไรก็ได้นะคะลองหาดูนะคะเลือกมะม่วงที่ไม่สุกจนเกินไปนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยค่ะแกงบวชของเจ๊กุ้งนะคะส่วนผสมของเรานะคะก็มีมะม่วงค่ะมะม่วงสุกที่ไม่สุกจนเกินไปนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะกะทินะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยค่ะผงชาเขียวแท้ 100% นะคะวันนี้เจ๊กุ้งใช้มะม่วง1ลูกต่อกะทิ1กล่องค่ะใช้กะทิ1กล่องค่ะเทกะทิลงหม้อเลยนะคะตามด้วยน้ำครึ่งแก้วค่ะคนเป็นระยะนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าว1ส่วนต่อน้ำตาลทราย1ส่วนนะคะอย่างละเท่าๆกันเลยค่ะสูตรสามารถปรับได้ตามชอบนะคะแต่เจ๊กุ้งไม่แนะนำให้ทานหวานมากนะคะเพราะว่ามะม่วงสุกค่อนข้างหวานแล้วล่ะค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะระหว่างน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะไม่ยุ่งยากจริงๆเลยค่ะตอนนี้หอมมากๆนะคะใครที่มีใบเตยสามารถใส่ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำมะม่วงสุกที่หั่นไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากที่เราใส่มะม่วงสุกเราจะไม่คนเลยนะคะห้ามคนเด็ดขาดเลยค่ะปิดฝาตั้งไฟต่อนะคะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เจ๊กุ้งจะไม่ใส่ใบเตยนะคะเพราะว่าเจ๊กุ้งจะใส่เป็นผงชาเขียวแทนค่ะปิดไฟเลยนะคะหลังจากที่เขาเดือดแล้วค่ะสุกประมาณนี้แล้วค่ะใช้ได้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยนะคะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเสิร์ฟนะคะเจ๊กุ้งจะใส่ผงชาเขียวนิดนึงค่ะคอชาเขียวต้องไม่พลาดเมนูนี้เลยนะคะคอชาเขียวต้องไม่พลาดเลยค่ะการใส่ชาเขียวนะคะจะเพิ่มความหอมและตัดความหวานของมะม่วงเข้ากันได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนก่อนการเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่คือผงชาเขียวที่เจ๊กุ้งเตรียมไว้นะคะขอชาเขียวต้องไม่พลาดเลยค่ะขออนุญาตใส่ผงชาเขียวนิดนึงนะคะขออนุญาตใส่ผงชาเขียวนิดนึงค่ะโรยหน้าด้วยผงชาเขียวนะคะจะเพิ่มความหอมและตัดความหวานของมะม่วงเข้ากันได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเจ๊กุ้งต้องขออนุญาตไปทานแกงบวชมะม่วงก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ